สวัสดีครับวันนี้วันที่23ธันวาคม2565นะครับวันนี้สถานการณ์ของเซตก็ยังคงดีดกลับขึ้นมา 1.36 จุดนะครับสวนทางกับกระแสของชาวโลกเขาที่เป็นสีแดงนะครับถือว่าเซตของเรานั้นแข็งแกร่งนะครับแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยโดยนะครับอยู่ที่ 1,618 จุดนะครับตอนนี้นะครับเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับราคาทองคำนะครับ Gold Spot ก็อยู่ที่ 1,796จุดนะครับก็ถือว่าไซด์เวฟด้านข้างถึงแม้ว่าหลายวันก่อนจะอยู่ที่ 1,800 ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ 1,790 นะครับแต่ก็ยังคงมีอัพไซด์ขึ้นไปนะครับดูนะครับค่าเงินนะครับค่าเงินตอนนี้ก็ของไทยนั้นก็ยังอ่อนค่าลงมานะครับอ่อนค่าขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 37.75 นะครับเดิมทีอยู่34.8 กว่าๆนะครับอันนี้ก็แข็งค่าขึ้นไปเหลือ 37.75 นะครับเงินเยนนะครับก็อ่อนค่าขึ้นไป1เยนนะครับเดิมทีมันอยู่ที่131นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่132นะครับส่วนยุโรปนั้นก็แล้วก็ทางด้านเยอรมนีก็ทรงตัวนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาดูนะครับวันนี้นะครับเราจะเข้าไปดูการสแกนหุ้นที่มีหุ้นที่เป็นแนวโน้มที่ดีใน3ไตรมาสที่ผ่านมาสามารถที่จะทำกำไรโกยกลับมาได้นะครับพิกสถานการณ์นะครับเราก็จะเข้าไปดูว่าเราตั้งค่าอะไรไว้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็สแกนจากตลาดเซตแล้วก็ตลาด MAI นะครับแล้วก็นะถัดมานะครับเราก็ใช้นะครับใน3ควอเตอร์นะครับก็คือ9เดือนนะครับมีโปรฟิตเติบโตนะครับแล้วก็มีผลกำไรนะครับมีเป็นผลกำไรใน3เดือนนะครับไอใน3ไตรมาสนะครับก็คือกำไรมากสุด3ไตรมาสก็คือ9เดือนแล้วก็กำไรเติบโต3ไตรมาสก็คือ9เดือนเช่นเดียวกันแล้วก็ราคาตั้งแต่5บาทขึ้นไปถึง45บาทนะครับเพื่อให้ท่านนักลงทุนสามารถที่จะเข้ามาเก่งกำไรได้ในราคาที่ไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับประเด็นสำคัญคือต้องมี MACD นั้นอยู่ในโซนที่พอจะทำกำไรได้บ้างนะครับก็คือใกล้ๆเส้นสัญญาณนะครับนะฮะก็คือเราจะต้องดูเส้นที่มี MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับเราก็จะกดเซฟแล้วก็กดรันสกรีนขึ้นมานะครับก็จะมีหุ้น6ตัวดังที่เราได้เห็นนี้นะครับก็จะมีเซปเป้นะครับเซปเป้นะครับก็เป็นลักษณะของการที่กำลังจะค่อยๆทยอยนะครับทำกำไรนะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อดูทิศทางของเขานะครับใส่บลูจบานนะครับเพื่อดูจังหวะแนวโน้มการเรียงตัวและการอัดแน่นควบแน่นนะครับว่ามีพละพลังเท่าไหร่นะครับลิเนียร์เลกิชันก็ดูว่าจังหวะสูงสุดต่ำสุดของการขึ้นลงของราคานั้นอยู่ในกรอบแนวโน้มใดนะครับแล้วก็ MACD เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ใส่ RSI เพื่อดูว่าจังหวะของมันนั้นเปิดกว้างให้สามารถมีราคาดีดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเราต้องดูจาก RSI นะครับส่วน OI นั้นเป็นแรงของวอลุ่มนะครับซึ่งมันซ้ำซ้อนเราก็เอาออกไปให้เหลือแค่วอลุ่มอย่างเดียวแล้วก็ใส่วอลุ่มที่เป็นของนักลงทุนต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับนักลงทุนภายในนะครับวอลุ่มเฉยๆนี่คือภายใน NNV นี่ก็คือของนักลงทุนภายนอกนะครับเสร็จแล้วนะครับในตรงนี้เราก็จะใส่ตัวสำคัญอีกตัวนึงก็คือ Moving Averageนะครับเปลี่ยนเป็น200วันนะครับเนื่องจากว่าของเดิมนั้นจะเป็น5วันนะครับซึ่ง200วันนี้ก็จะเป็นเส้นต้านทานเส้นพละกำลังสูงล้นนะครับไว้ใช้ดูเป็นปกตินะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวให้เห็นเด่นชัดแล้วกดอัปเดตเข้าไปนะครับซึ่งนะครับเซปเป้ก็จะเห็นว่ายืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับแล้วก็มีท่าทีที่จะทำกำไรให้ไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับจังหวะของเขานั้นไซด์เวย์ดาวน์นะครับก็คือทิศทางของราคาของ linear regression นั้นตัวก็คือตัวสีเขียวสีแดงตรงนี้เส้นใหญ่ๆนี่นะครับไซด์เวย์ดาวน์นะครับแต่ว่าเขามีเส้น200วันเพื่อกั้นเพื่อเป็นแรงสะท้อนให้กับราคาเมื่อเดินทางถ้าเกิดว่าเขาสามารถเขาจะย้อนราคาลงมาชนเขาต้อง
ลงต้องยังไงต้องชนเส้น2ระหว่างแล้วก็ดีดสวิงขึ้นไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ41บาทนะครับก็เป็นจุดรับนะครับแล้วก็จุดคาดว่าจะได้กำไรก็คือจุดเป้าหมายของตัวตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก49บาทหรือ46บาทนะครับอยู่ที่46บาทนะครับราคารับอยู่ที่41บาทหรือ 40.80 นะครับก็คือเป็นแนวรับนะครับท่านก็ลองดูนะครับว่าจังหวะของมันนั้นอาจเป็นจังหวะคล้ายๆ turn around rebound ราคาค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะอะไรเราถึงว่าเป็นจุดสูงสุดนะครับเพราะว่ากรอบ linear regression นะครับเขาบ่งบอกไว้ว่านะครับการเดินทางของราคานะครับจะต้องอยู่ในกรอบของ linear regression นะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเมื่อราคานะครับเทียบกับเวลานะครับไซด์เวย์ไปทางด้านขวามือนะครับมีกรอบ linear regression สูงสุดมีกรอบ linear regression ต่ำสุดนะครับราคาต่ำสุดราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็จะค่อยๆสวิงลงมากับที่ต่ำสุดแล้วก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่สูงสุดโดยเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับดูนะครับเห็นไหมครับว่าเขาลงมาต่ำสุดเสร็จเขาก็ขึ้นไปสูงสุดเสร็จพอขึ้นไปสูงสุดเสร็จเขาก็ลงมาต่ำสุดเสร็จทีนี้เขาก็จะไปจังหวะที่สูงสุดนะครับจังหวะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากซ้ายไปขวานะครับก็จะเป็นแนวโน้มการขึ้นลงของราคาซึ่งถ้าเราลากเป็นเส้นตรงแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นเส้นตรงมันตัดกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าโดยท่าทีของเขาแล้วราคามันจะไม่สม่ำเสมอไม่เรียบเป็นแบบนี้นะครับมันจะขยิบขยือขึ้นไปให้เรารู้ว่าจุดสูงสุดต่ำสุดจุดสูงสุดต่ำสุดอยู่ในกรอบของ linear regression นะครับท่านนักลงทุนที่เคารพครับเห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นจังหวะเช่นนี้เป็นแบบนี้ทุกหุ้นนะครับถ้าเกิดท่านลองดูนะครับความจริงแท้แน่นอนของราคาของกราฟนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่ายังไงนะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่เส้นตรงเลยทีเดียวนะครับการขึ้นลงๆของเขามันก็จะมีการมีสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบนะทำให้เกิดราคาที่สวิงขึ้นสวิงลงนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับถ้าวันนี้นะครับเส้นเป็นเซตนั้นมีแนวโน้มขาลงตัวราคานี้ก็อาจจะไม่เท่าตรงนี้จะอาจก็อาจจะราคาร่วงลงไปกว่านี้เพราะว่าวนลุ่มไม่เข้านะครับเมื่อวนลุ่มไม่เข้าก็ไม่มีใครเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครเล่นราคาย่อมไม่มีสามารถที่จะเด้งขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโดจินะครับถ้าเราวิเคราะห์นะครับตอนนี้ก็คือก็เป็นโดจิชนิดหันงายหัวขึ้นนะครับเหลือหัวทั้งขึ้นนะครับก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะมีราคาเท่าเดิมแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นไปถ้ามีวนลุ่มเข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะครับก็พิจารณาด้วยนะครับท่านนักลงทุนครับอย่าเชื่อเราทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราบอกท่านไปเนี่ยบางทีมันจะมีสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาในอนาคตที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้นั้นเซตลงเซตติดลบเพราะฉะนั้นราคามันย่อมลงนะครับราคาของหุ้นต่างๆก็ต้องลงตามนะครับแต่ก็อาจจะลงด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าเราอาจจะมีในการเดินทางขึ้นลงของราคานั้นมันจะมีทั้งคนที่กล้าและจะมีทั้งคนที่กลัวนะครับคนกลัวก็คือกลัวจะเสียเงินเขาก็เลยต้องเทขายสิ่งที่เขามีก่อนนะครับเพื่อปรับสภาพพอร์ตของเขาถ้าเขาเป็นคนกลัวนะครับแต่เขาก็มีความฉลาดครับเพราะว่าเขาก็อาจฉลาดหน่อยนึงก็คือขายเมื่อราคามันขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงมาเขาก็รอซื้อแค่นั้นเองจากเหตุการณ์ก็คือว่าเราเห็นราคาขึ้นราคาลงใช่ไหมครับตรงจุดไหนที่มันจะสวิงขึ้นไปสูงสุดถึงตรงนั้นจุดที่ขายก็ควรขายพอเขาสวิงดาวลงมาถึงจุดที่ควรซื้อก็ควรซื้อนี่คือหลักการในการซื้อขายในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเครื่องมือของเรานั้นอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเครื่องมือสั่งซื้อสั่งขายอยู่ที่มือถือเราอยู่ที่ iPad เรานะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปรอเหมือนเดิมๆเหมือนเดิมๆที่จะต้องมานั่งรอแต่ละอย่างแต่ละอะไรขึ้นมันช้าที่ตอนนี้ก็คือเราสามารถสั่งซื้อสั่งขายหรือตั้งซื้อตั้งขายได้ล่วงหน้าได้ทันทีถือว่าเอื้ออำนวยแล้วก็ทำประโยชน์แล้วก็สามารถทำกำไรให้กับเราได้เต็มที่ถ้าเราใช้งานกันอย่างเต็มที่นะครับทุกคนก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วถ้าเกิดท่านที่ใช้มานานแล้วก็อย่าไปติดอกติดหมายว่าอย่าไปติดรูปลักษณ์เก่าๆที่เราต้องรอออกคำสั่งซื้อนะครับต้องไปรอข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวทุกอย่างมันอยู่ในมือถือของเราหมดแล้วนะครับแค่ข่าวขึ้นมานิดเดียวแล้วก็มันก็จะทำให้กำไรนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับตัวหุ้นตัวถัดมานะครับก็เป็น ASK นะครับ ASK เป็นจังหวะใดนะครับ
ดูจากตรงนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่ามันหลังจากที่มันขึ้นสูงเสร็จนะครับต่ำสุดขึ้นสูงสุดขึ้นสูงเสร็จมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาด้านล่างนะครับแล้วจังหวะนี้ก็คือมันก็ไม่ลงมาง่ายๆนะครับมันก็จะทำการย่อตัวแล้วพุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อแล้วก็สวิงดาวลงมานะครับสุดท้ายยังไงมันต้องลงมาเพราะมีเส้น2ระวันอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นถ้าเกิดเราดูที่ F45 นะครับ F45 ก็คือสรุปผลการดำเนินงาน3เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่3เดือนครับ3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็จะบอกว่าเขาได้กำไรนะครับ ASK นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้กำไรเสร็จปุ๊บราคามันก็ต้องสวิงกลับขึ้นไปนะครับถ้าดูผลการดำเนินงานของเขาก็มีโอกาสสวิงกลับขึ้นไปแล้วไปชนเส้น2ระวันนะครับเมื่อชนเส้น2ระวันก็ต้องมีแรงเหวี่ยงลงมานะครับอย่างตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นไปสูงสุดแล้วไปชนเส้น2ระวันก็ต้องมีแรงเหวี่ยงลงมาตัวนี้ก็จะเหวี่ยงขึ้นไปอีกรอบนึงเพื่อทดสอบแนวต้านของตัว linear regression เพื่อให้ไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนทิศทางการเดินทางของตัว linear regression เพราะฉะนั้นเมื่อมีแนวโน้มหรือการดำเนินงานที่มีบวกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะชนรอบที่1ยังไม่ผ่านต้องไปชนรอบที่2ก็ยังไม่ผ่านต้องทะลุรอบที่3นะครับเพื่อเปลี่ยนแกน linear regression ให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นถามว่าหุ้นตัว ASK นี้มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้าถือว่าจะเป็นตัวที่กำลังทำเงินให้กับทุกคนนะครับในปีถัดไปก็ได้นะครับดูจาก MACD อยู่เหนือเส้น signal RSI อยู่ที่50พอดีนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่า RSI อยู่ที่50นะครับรอแค่ว่ามีวอลุ่มเข้ามานะครับถ้ามีวอลุ่มเข้ามาทั้งภายในภายนอกราคาก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นการทดสอบเส้น2ระหว่างก็คือเขาจะพุ่งขึ้นไปชนถ้าทะลุก็สามารถจะเบี่ยงราคาเบี่ยง linear regression ในไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็เป็นดังนี้นะครับท่านนักทุนต้องพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบโดยรวมขึ้นมาเป็นราคานะครับจากการทำเดินงานใน3ไตรมาสที่ผ่านมา9เดือนที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นว่า ASK นั้นมีระบบระเบียบในมีการตอบแทนมีผลยังไงนะครับก็เลยทำให้ราคานั้นค่อยๆสวิงอัพขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับถัดมานะครับ SISB นะครับเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับ SISB นะครับหุ้นโรงเรียนนานาชาตินะครับก็ถ้าดูจากการดำเนินงานก็มีโควิดปิดเปิดๆนะครับแล้วก็เลยทำให้ราคานั้นจากแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ทำให้มีการย่อตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าในลักษณะพื้นฐานของราคายังคงยืนเหนือเส้น2ระหว่างนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะสวิงดาวลงมาแล้วก็ถ้าถามว่าช่วงนี้คือช่วงที่จะเป็นจุดต่ำสุดในวันพรุ่งนี้ต้องมีเปิดคือถ้ามันจะรีบาวนะครับราคาพรุ่งนี้จะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะค่อยๆรีบาวกลับขึ้นไปบน linear regression นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ต่ำสุดของจังหวะนี้นะครับเราต้องเข้าใจถึงจังหวะตรงนี้นะครับของ SISB นะครับเพราะว่าอะไรครับRSI นั้นก็ยังหักหัวขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ที่43ก็ถือว่ายังไม่ถึงโอเวอร์โวลต์คือ70นะครับก็ยังคงอาจจะสามารถพุ่งขึ้นไปที่ราคา24บาทได้นะครับตอนนี้ราคารับของเขาอยู่ที่19.10บาทนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้วอลุ่มออกนะครับเนื่องจากว่าพากันแข่งกันขายนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับยังไม่มีการเข้ามาของวนลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยย่อตัวลงไปแต่ก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดนี่จะที่จะต่ำสุดของจังหวะช่วงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเข้าช่วงที่ราคาต่ำเราก็อาจจะได้การรีบาวขึ้นมาของราคาที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็19บาทแล้วตรงนี้ก็มาที่24บาทก็ถือว่าเป็นแกปที่น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านลงทุนต้องลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับQCon นะครับ QCon ก็เป็นจังหวะสูงนะครับก็หมายเขาว่าราคาของเขาเนี่ยจะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแม้ว่าตอนนี้เขามีการดำเนินงาน F45 3ไตรมาสทำกำไรมาพลิกกลับกำไรมานะครับแต่ว่าประเด็นคือมันเป็นช่วงจังหวะที่ขึ้นสูงสุดของหุ้นของราคาแล้วนะครับเพราะนั้นถัดมาก็คือเขาจะต้องไซด์เวย์ดาวลงมาถ้า
าผ่านพ้นเส้นกึ่งกลางพุชเชอร์แบนก็จะลงมาชนเส้น2ละวันนะครับแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปในการลงทุนหรือทำกำไรก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ให้ท่านได้เก็งกำไรโดยการที่รอเส้น2ละวันอยู่ด้านล่างนะครับรอจังหวะพอได้เส้น2ละวันชนลงปุ๊บมันก็จะดีดกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ดูจังหวะ MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณชี้ขึ้นนะครับ RSI อยู่แค่60 68 69ก็ยังขึ้นไปได้อีกนะครับโดยที่จังหวัดราคาก็อาจจะขึ้นไปที่เส้น10 70นะครับอยู่ใกล้ๆเส้น70นะครับตอนนี้ราคาก็คือลงมาก็คือเดิมทีเขาก็โค้งลงมาจากที่เขาขึ้นไปสูงสุดของเขานะครับแล้วก็ดูวอลลุ่มต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าวอลลุ่มนั้นเริ่มออกนะครับพอวอลลุ่มเริ่มออกปุ๊บก็คือมันเขาจะเหมือนกันนั้นแนะกันไว้นะครับก็คือว่าถ้าราคาขึ้นสูงเสร็จเขาก็ต้องเทขายนะครับเจ้าทั้งหลายก็เทขายแล้วก็อิ่มตัวเรียบร้อยเขาก็ค่อยๆปล่อยให้ราคาตกลงมาก่อนนะครับแล้วมาถึงเส้น2ละวันราคาก็จะดีดสวิงกลับขึ้นไปถึงช่วงนั้นเขาก็จะเข้ามาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เล่นเป็นรอบๆไปนะครับท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นความจริงท่านก็ลองนำไปวางแผนกลยุทธ์ในช่วงจังหวะถัดไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องคิดด้วยใจของท่านนะครับลองคิดดูแล้วสติสตังมีสติก็คิดดูแล้วสตังก็จะกลับคืนเข้ามาในกระเป๋าทุกท่านเองนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงด้วยความจริงใจนะครับถัดมานะครับ TPBI นะครับ TPBI ก็เป็นจังหวะเหมือนเมื่อสักครู่คือเขาหลังจากที่เขาขึ้นไปสูงสุดเขาก็ค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมานะครับจากที่เราบอกแพทเทิร์นของเราก็คือเมื่อสูงสุดก็ขึ้นไปเมื่อต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดก็ขึ้นไปสูงสุดอีกรอบหนึ่งทีนี้มันก็คล้ายๆว่ามันจะใช้เส้นของ linear regression เป็นตัวอ้างอิงนะครับในการขึ้นไปแต่ละรอบเพราะฉะนั้นในรอบถัดมาถ้าเกิดสามารถผ่านพ้นตรงเส้นนี้ก็จะไปที่เส้นสูงที่ไปจุดสูงสุดของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ไปตรงนี้เขาก็จะไซด์เวดาวลงมาชนเส้น2ละวันตรงนี้แล้วก็ดีดสวิงกลับขึ้นไปก็ทำกำไรจากตรงนี้ถึงตรงนี้ได้นะครับท่านนักทุนก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าช่วงการทำกำไรนั้นมีอยู่หลายช่วงนะครับมีหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็เหตุปัจจัยที่มากระทบราคาให้เกิดการลดการขึ้นราคาแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าหุ้นพวกนี้ก็คือหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นที่มาจากF45 นะครับคือผลการดำเนินงานที่สวยงามนะครับราคาก็เลยไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับในการลงของเขาก็จะลงเพียงชั่วคู่ชั่วคราวแล้วก็ลักษณะของแท่งเทียนก็เป็นโดจินะครับที่บ่งบอกว่าในวันถัดไปก็จะมีราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับเราก็ดูที่ RSI นะครับอยู่ที่48ใกล้50ก็มีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปนะครับ MACD ก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณก็บ่งบอกว่าปลดล็อกให้ราคานั้นสามารถพุ่งยาวขึ้นไปได้ทีนี้ก็รอแค่วอลลุ่มนะครับรอวอลลุ่มภายในรอวอลลุ่มภายนอกเข้ามานะครับเมื่อวอลลุ่มเข้ามาราคาก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับท่านนักลงทุนที่เคารพครับนี่คือเหตุปัจจัยของการขึ้นลงของราคานะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวประพัดนะครับประพัดนั้นก็เป็นจังหวะถ้าดูตรงนี้เราก็บอกว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนใครๆเห็นก็บอกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้ยากแต่ว่าเราก็ยังคงเห็นจังหวะการขึ้นของเขานะครับเพราะฉะนั้นตัวประพัดนี่ก็จะค่อยๆทำกำไรให้กับทุกท่านเพราะว่า RSI นั้นชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นก็หมายความว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับก็มีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับวอลลุ่มภายนอกภายในนะครับแล้วก็ MACD ก็ยังคงยืนเหนือว่าเส้นสัญญาณเพราะฉะนั้นเส้น MACD อนุญาตให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปได้นะครับเอามาดูที่ RSI ก็ชี้ขึ้นก็หมายความว่าราคาก็สามารถที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปยืนอยู่เหนือกึ่งกลางเวอร์ชวลแบนแล้วก็อาจจะขึ้นไปที่สูงสุดของเขาก็คือตัว linear regression ที่ 1.75 นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วท่านถ้าเกิดมันเป็นไปได้แล้วท่านจะทำยังไงแล้วท่านจะเข้าที่จังหวะอะไรนะครับแล้วก็จะออกจังหวะที่อะไรท่านก็ต้องใช้คำถามนี้กับใจของท่านเองแล้วท่านก็นำไปใช้ในการทำกำไรด้วยตัวของท่านเองนะครับเราก็ขอให้ทุกท่านนั้นพบแต่สิ่งดีๆงามๆพบแต่กำไรอย่างเดียวนะครับทุกท่านครับด้วยความเคารพด้วยความรักนะครับสำหรับท่านนักลงทุนที่เข้ามาดู Channel Invest 789นี้นะครับเราก็อยากจะให้ท่านเสริมสร้างพลังใหม่เสริมสร้าง Mindset ของท่านให้แข็งแกร่งด้วยการดูแล้วก็เรียนรู้วิธีการอ่านเกมของราคานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบนะครับมันจะเป็น
จุดที่ทำให้เห็นว่าเข้ามากระทบอย่างรุนแรงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็ด้วยการแสดงราคาที่ทำกำไรให้กับทุกคนได้เห็นออกมานะครับกราบเรียนท่านด้วยความมั่นใจแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับท่านก็ลองพิสูจน์แล้วก็ลองพิจารณาถึงความแน่แท้จริงแท้หรือเปล่านะครับยังไงเสียถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้นเพราะว่าเซตนะครับหรือว่ามีวอลุ่มเข้ามานะครับต้องดูวอลุ่มนะครับถ้าเกิดมันไม่ขึ้นก็เพราะวอลุ่มไม่เข้าถ้าทำไมถึงวอลุ่มไม่เข้าก็เพราะคนเขาไม่ซื้อถ้าทำไมเขาไม่ซื้อเขาก็ยังไม่เห็นก็คือยังไม่มีใครรับทราบถึงว่าหุ้นตัวนี้ทำกำไรมาได้อย่างไรนะครับก็มีน้อยคนนะครับที่จะมาคอยดู F45 นะครับไม่เหมือนเราที่เราเป็นชาแนลหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงาน3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจกดอะไรที่มันดีๆกดเอาไว้นะครับที่ท่านจะได้เห็นง่ายๆแล้วก็ท่านจะได้กลับมาดูกันง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกมีปุ่มสมัครนะครับกดเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหามงคลแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีงามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทาง Channel อย่างสูงนะครับก็กราบขอบคุณอย่างศูนย์สุดซึ้งนะครับด้วยความเคารพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้ไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ